หนูจะเห็นนกประหลาดนกอะไรที่ในความเชื่อของฮินดูก็มีนกกอราวิทนกวายุภาคเห็นไหมนกที่สามารถกินช้างได้เป็นตัวนกนรเสกต่างๆคือนกสำคัญนกที่มีความพิเศษที่เกิดขึ้นในหิมะเราเลยมาสร้างคติของการสร้างความเป็นประตูของให้เห็นคติของกลางวันกลางคืนโลกมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเปลี่ยนแปลงไปตามวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ว่ามันมีต้องการกลางคืนนกกระจาก็มีว่าต้องมีกลางวันกลางคืนมันมีที่มาที่ไปหลายรูปแบบที่เกิดกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นนะคะพอมาดูซุ้มประตูของมันชัดเลยว่าหนึ่งบริเวณยอดเขาตัวนี้อาจจะเป็นเขามอเขาใดเขาหนึ่งเพราะว่าเรามีเขาสำคัญที่เป็นลายกระจังยามสี่ทิศแต่เป็นลายก้านต่อดอกทั้งสี่ทิศและมีการย่อมุมเวลาเราเจอคำว่าย่อมุมย่อมุมคืออะไรย่อมุมคือมุมที่ยื่นออกมาเห็นไหมคะย่อมุมนะยื่นออกมาเพราะแต่ยื่นมาเห็นไหมยื่นคือมุมที่แหลมออกมาแต่ถ้าคุณเว้าเข้าไปเรียกว่ายุบมุมย่อมุมเวลาย่อมุมนะมุมที่ยื่นถ้ายุบเข้าไปเรียกว่ายุบมุมถ้าย่อมุมคือการเกิดมุมที่เป็นมุมขึ้นมาที่เป็นนูนออกมาจากการย่อมุมนะคะในการสร้างเป็นลักษณะแบบนี้แต่ฐานก็เหมือนกันกับศิลปะแบบอื่นๆคือการ